ผู้จัดการส่วนตัวโดมแจงแล้วหลังเจ้าของผับดังติดโควิดโพสต์ภาพร่วมเฟรมแจงด่วนหลังเป็นห่วงพระเอกโดมปกรณ์ลำร่วมเฟรมเจ้าของผับดังที่ประกาศติดโควิด-19หลังเพิ่งโพสต์ภาพคู่ผู้จัดการส่วนตัวออกมาเผยแล้วจากกรณีบัมเมมโมรี่เจ้าของผับดังประกาศติดโควิด-19ทั้งก่อนหน้านี้ยังโพสต์ภาพร่วมเฟรมพระเอกโดยเจ้าตัวโพสต์เฟซบุ๊กประกาศติดโรคที่กำลังระบาดวิกฤตตอนนี้ว่าเมื่อวานนี้ผมมาตรวจโควิดและผลออกเมื่อเช้านี้ผลคือติดโควิดจากลูกค้าเมมโมรี่ไม่รู้ว่าติดจากใครท่านใดที่มาที่ร้านตั้งแต่วันที่21ถึง31ธันวาคมให้กักตัวด้วยนะครับพนักงานทุกคนของเมมโมรี่90ลาซานกักตัวทั้งหมดครับ14วันครับส่วนเรื่องร้านตำนัวไม่ได้มีการติดเชื้อแต่ได้ให้พนักงานทุกคนที่สุ่มเสี่ยงกักตัวเป็นเวลา14วันเหมือนกันและทางร้านใช้พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่สุ่มเสี่ยงจากสาขาอื่นมาบริการร้านตำนัวนะครับรีบกักตัว14วันอย่าเข้าใกล้ชิดกับทุกคนใส่แมสก์ล้างมือพรุ่งนี้น่าจะมีประกาศจากสบค.นะครับที่ต้องโพสต์เพราะเป็นห่วงทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าติดกับลูกค้าคนไหนเหมือนกันตัวผมเองไม่มีภูมิคุ้มกันจึงติดเชื้อง่ายมากครับเพราะผมเปลี่ยนไตมาจึงต้องทานยากดภูมิหมอบอกว่าจะออกอาการเร็วมากกว่าคนอื่นๆครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีข้อมูลการตรวจมาให้ด้วยนะครับในรูปด้านล่างจะได้ไม่เสียเงินฟรีๆ พร้อมทั้งยังบอกด้วยว่าที่โพสต์ไปเพราะเป็นห่วงนะครับกลัวว่ากว่าสคบจะแถลงช้าจะบานปลายไปกว่านี้เลยตัดสินใจโพสต์บอกก่อนธรรมดาเขาไม่ให้บอกชื่อหรือบอกตัวตนกันครับเหมือนที่สบค.ประกาศเขาก็ไม่บอกชื่อกันแต่ผมเป็นห่วงเลยจำเป็นต้องบอกด้วยตัวเองครับตอนนี้ผมอยู่โรงพยาบาลไม่สามารถรับสายตอบทุกอย่างได้ครับอย่าตื่นนะครับถ้าคิดว่าเสี่ยงสูงอย่าเข้าใกล้คนในครอบครัวและเพื่อนพรุ่งนี้ฟังคำแนะนำจากสคบแล้วจะมีการตรวจฟรีคุณไปตรวจตอนนี้ก็ไม่เจอต้องตรวจรอบสองอีกคุณจะเสียเงินฟรีๆนะครับใจเย็นใจเย็นครับทั้งนี้เมื่อวันที่30ธันวาคม63ที่ผ่านมาไม่กี่วันบัมเมมโมรี่มีการโพสต์ภาพร่วมเฟรมกับพระเอกและนักร้องดังโดมปกรณ์ลำทำเอาหลายคนเป็นห่วงหนุ่มโดมไปด้วยนั้นล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวของโดมปกรณ์ลำออกมาชี้แจงแทนหนุ่มโดมดังนี้ว่าขออนุญาตแจ้งข้อมูลนะคะมีเริ่มถามกันเข้ามาในกรณีที่เจ้าของร้านเมมโมรี่90ตรงลาซานประกาศว่าติดโควิดแล้วลงรูปคู่กับพี่โดมเมื่อวันที่30ธันวาคม63ในเฟซส่วนตัวขอแจ้งว่าภาพที่นำมาลงเป็นภาพเก่าที่พี่โดมเคยไปเล่นมาตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2561ซึ่งก็ผ่านมา2ปีกว่าแล้วตั้งแต่ยังไม่แต่งงานนะคะขณะนี้พี่โดมพักผ่อนอยู่กับครอบครัวสุขภาพแข็งแรงดีนะคะไม่ได้มีความเสี่ยงใดๆขอบคุณนะคะมุงลงดีเจบุโกะคว้าตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ2564มุงลงดีเจบุโกะคว้านางสาวเชียงใหม่ในดวงใจประจำปี2564หลังตอบคำถามฟาดปมกฎหมายอนุญาตพกปืนที่สาธารณะมุงลงดีเจบุโกะแม้จะเป็นเวทีแรกในชีวิตแต่พิธีกรมากความสามารถดีเจบุโกะธนัชพันธ์บูรณาชีวาวิไลก็สานฝันของตัวเองคว้าตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจประจำปี2564มาได้สำเร็จหลังตอบคำถามฟาดปม
กฎหมายอนุญาตพกปืนที่สาธารณะว่าคิดเห็นอย่างไรกับกฎหมายอนุญาตให้สามารถพกปืนได้ในที่สาธารณะและหากประเทศไทยมีการอนุมัติกฎหมายนี้คุณคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อด้านใดบ้างและจะแก้ปัญหาอย่างไรโดยบุโกะตอบว่าไม่เห็นด้วยกับการพกปืนในที่สาธารณะเพราะการที่พกปืนในที่สาธารณะตอนที่อนุญาตให้ตอนนั้นอาจจะมีสติครบ32ครบสัมปชัญญะแต่หลังจากนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขามีสติครบสัมปชัญญะและควบคุมอารมณ์ได้อาวุธปืนอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมน้องขอถามกลับไปว่าถ้าประเทศไทยเราสงบสุขทำไมเราต้องพกปืนในที่สาธารณะและงานนี้เธอถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ตอนรับมงกุฎพร้อมบอกดีใจมากๆเพราะทุ่มสุดตัวจริงๆเตรียมตอบคำถามเตรียมพูดขอบคุณทีมงานเบื้องหลังขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ขอบคุณครอบครัวที่มาเชียร์หน้าเวทีวันนี้บุกกดทำฝันของตัวเองได้สำเร็จแล้วขอบคุณจริงๆสำหรับเวทีนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจเป็นเวทีที่เหล่าผู้เข้าประกวดจะจำแรงกายมาร่วมประกวดย้อนสีสันคืนสู่ยุคอดีตที่นางสาวเชียงใหม่เคยครองตำแหน่งและได้สร้างความประทับใจที่ผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมดจะแต่งกายชุดประกวดในยุคอดีตนั้นซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่5แล้วโมเมนต์ของใหม่เต๋อจับมือกันไปทริปทะเลสมุยพริกทุกช็อตจริงๆมีคลิปใหม่เต๋อคู่รักลุงลิงจับมือกันไปทริปทะเลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายคนเห็นแล้วบอกเป็นคู่ที่น่ารักมากมากเพราะแต่ละช็อตโมเมนต์คู่กันนั้นพีคเหลือเกินหลังจากเคลียร์คิวงานกันเรียบร้อยแล้วคู่รักลุงกับลิงเต๋อฉันทวิทย์กับใหม่ดาวิกาก็เกี่ยวก้อยกันไปเที่ยวทะเลสมุยกันอย่างชิลๆร่วมด้วยคู่รักสุดหวานอย่างมินและภูผาด้วยแน่นอนว่าได้มาทะเลด้วยกันทั้งทีกิจกรรมต้องแน่นๆโดยเฉพาะกิจกรรมถ่ายรูปของใหม่ดาวิกาที่ช่างภาพจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเต๋อที่พกกล้องใหญ่ระดับโปรโมชั่นไปด้วยเพื่อภาพของแฟนจะได้สวยสมใจและอีกกิจกรรมนั่นคือพายเรือคายักที่เต๋อรับหน้าที่เป็นผู้ชายพายเรือตัวจริงเพราะจากภาพคือเต๋อพายอยู่คนเดียวโดยมีใหม่เป็นผู้บังคับบัญชาเรือนั่นเองด้วยฝีมือที่ยังไม่ชำนาญมากจากคลิปที่ใหม่ได้อัดไว้เป็นหลักฐานนั่นคือพายไปสอยต้นไม้ริมทางจนน้องลิงใหม่ร้องกรี๊ดเลยหลายคนเห็นแล้วต่างฮาลั่นในความน่าเอ็นดูของเต๋อช็อตนั้นว่าพีคแล้วโมเมนต์นี้พีคยิ่งกว่าก็ไม่รู้ว่ากิจกรรมแน่นไปไหมทำให้เต๋อถึงกับสลบเหมือดไปเลยแต่เป็นการหลับที่โลกเป็นสีชมพูมากเพราะได้อิงแอบอยู่บนไหล่ของน้องใหม่นะจ๊ะบอกเลยว่าแต่ละช็อตนั้นคนโสดมองเหม่อตาลอยไปก่อนนะจ๊ะเพราะคู่นี้เขาหวานยืนหนึ่งจริงๆใหม่มิ้นจับมือการเช็คอินทะเลสมุยกับชุดเซ็กซี่แหวกว้าวเต๋อภูผาไม้เรียวสันเลยไม่ได้อวดรวยจะเซอร์ไพรส์พ่อแม่เปเงินสดคนละกล่องเปิดมามีกรี๊ดกตัญญูได้ดีทุกคนแม้ถูกยกเลิก12งานลูกทุ่งดังจะอาสยามกลับอ่างทองหอบของขวัญเซอร์ไพรส์ให้พ่อแม่คนละกล่องมีคลิปแต่ละคนได้หลักล้านจะอาสยามเผยคลิปปีจะเซอร์ไพรส์ปีใหม่พ่อแม่เปเงินสดหลักล้านทางช่อง YouTube อีจะแชนแนลโดยปีใหม่กลับบ้านอ่างทองหอบกล่องของขวัญ2กล่องให้พ่อกับแม่เลือกบอกพ่อแม่โดนยกเลิกไป12งานเพราะโควิดแต่ก็มีของขวัญปีใหม่มาให้แม่แจ็คเผยชัดสัมพันธ์จะอาสยามเลิกกันจริงไหมหลังลั่นสเปคเปลี่ยนแม่รีบเลือกกล่องใหญ่พ่อเลือกกล่องเล็กก่อนเปิดกล่องต้องมีการแสดงแม่เต้นโชว์บั้นท้ายดินระเบิดของแท้จนหอบส่วนพ่อก็ออกสเต็ปพิกตรงน้องหมาที่บ้าน2ตัวทนไม่ไหวตรงเข้ามาดิ้นอยู่ข้างๆด้วย
เต้นจนเหนื่อยมีครีดเมื่อพ่อแม่เปิดกล่องออกมาเจอเงินสดอัดแน่นคนละล้านพ่อแม่ยกมือท่วมหัวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชุดใหญ่ให้คุ้มครองลูกสาวสุดกตัญญูลูกทุ่งสาวจ๊ะอาสยามดักคอดราม่าช่วงโควิดทำแบบนี้อาจถูกมองอวดรวยเจ้าตัวยืนยันไม่ได้อวดรวยเงินเหล่านี้มาจากน้ำพักน้ำแรงที่สะสมมาไม่ใช่เงินจากปีนี้ไม่มีเงินเก็บแล้วยังต้องเอาเงินเก็บมาใช้ด้วยจ๊ะก็มีปัญหาเหมือนทุกคนแต่คลิปนี้ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้หลายคนไม่มีเงินให้พ่อแม่แต่เรามีจิตสำนึกให้พ่อแม่ก่อนลูกบางคนเขินที่จะบอกรักพ่อแม่แต่บอกรักแฟนได้อยากให้แสดงความรักเขาตอนที่เขายังอยู่พร้อมสวมกอดบอกรักพ่อแม่โดยพ่อสวดมนต์ให้พรลูกสาวเงินที่ให้มาขอให้ย้อนกลับคืนลูกพร้อมอวยพรแฟนๆด้วย